นะครับ4ครั้งชนะ2แพ้2มี6คะแนนครับเป็นการพบกันระหว่างอันดับ1และอันดับ4ครับด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กพิเดชครับชวานดิษฐ์นะครับจาก SP เฟอร์นิเจอร์ครับเฮานัทพงศ์ครับกวินันตพงศ์ครับจากวัฒนาพาณิชย์น้องอาจครับอัครรัตน์นิมิตชัยครับจากละครเรื่องดอกโศกนะครับของค่ายเอ็กซ์แซกเป็นสาวผู้แล้วก็ได้เข้าชิงหน้ารอชิงครับสัปดาห์นี้ก็เก็บตัวผู้เล่นนะสีเมลอนและสำหรับทีมสวิตเมลอนนะครับมีสารานเดชครับผมพิสิทธิ์ยอดก็มีหลักการครับสุนิชาสุภาวิลาอัตนายพันธนาสิริวงศ์สมจิตจงจอหอและชิมี่จามนธนาสิริวงศ์และภาพภูมิพันธิคุณยีสานพระอุรัตครับพันเอกภูรัตจินะจอมกันนะครับเป็นรายนามผู้เล่นของทีมสวิตเมลอนสวิตเมลอนนี่เป็นนะครับชื่อทีมของธุรกิจนะครับไอสตีนนะครับของไอสตีนปุยยีมานะครับของแตงโมพิสิทธิ์ยอดนะครับเออขายอยู่ที่นะครับกระโดดและพาวไว้หนึ่งเดียวครับดันโบขณะนี้เป็นรองดาวดันโบนะครับอีนะครับรองดันโบรับรองจากอิตาลีจารุกิดาครับอยู่ที่9นะครับแล้วก็ดันโบมี7ประตูครับสำหรับดาวสโลครับอยู่ในทีมของเลเซอร์ครับน้องแอร์ครับวายุวิชุไตพงศ์ครับ11ประตูด้วยกันครับสัปดาห์หน้าเกมชิงชนะเลิศวิเมลอนจะชิงกับซาไรเดอร์และชิงอันดับ5ในเบนโบเรียลจะชิงกับเทพดีลาครับและโดยเฉพาะในแมตช์ที่ผ่านมาครับสมจิตจงจอหอนี่โดดเด่นเลยครับถือว่าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์มานะเป็นตัวเติมแล้วก็เป็นตัวพักผ่อนแล้วก็เป็นตัวดีเลย์เกมด้วยครับเจ้าของประวัติศาสตร์ครับ2008ครับเจ้าหลองเหรียญทองโอลิมปิก51กิโลกรัมครับและผลงานล่าสุดครับกำลังถ่ายทำอยู่ในขณะนี้ครับเหนือเมฆ2ครับวันนี้เนี่ยใช้โทนี่รักแก่นยืนเป็นหน้าเป้านะครับหลังจากทวิตเมลอนด้านหลังยังมีโดงปักหลักอยู่และมีหนึ่งประตูกับเครื่องเกมกลางนะครับและมีสมจิตคอยตรวจแบบนี้เรเซอร์ประมาทความคิดดับของสมจิตไม่ได้เลยครับไม่กล้าขยับขึ้นสูงเลยด้านหน้ามีซ้ายของแอร์วายุดาวสตูจนถึงขนาดนี้ครับเท่ากับว่าด้านหลังเนี่ยจิตด้านในน่าจะแซงแอร์วายุไม่ได้ประดานหน้าแรกถ้าเจ็บเข่าถึงขนาดนี้เลยไม่รู้คนเดียวล็อกสายจิตยักเลยครับติดล็อกก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ครับสำหรับผู้ตายครับตาบอลสเกลนี่ถือว่ายอดเยี่ยมครับตลอดทั้งตัวเป็นครับมาจับตาดูครับเล็กพิเดชนะครับผลงานก็ถือว่าเยี่ยมทีเดียวครับและสำหรับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากน้องแอนเอครับลูกสาวของการของคุณสุรพลกอวรกุลครับนำเพื่อนจากโรงเรียนนานาชาติฮาร์โร่นะครับมาให้กำลังใจน้องเอเพนะครับแฮปปี้บันโดนะครับและทีมเลเซอร์ถึงขอบสนามนะครับขอเสียงตบมือดังๆครับต้อนรับนะครับน้องนานาชาติฮาร์โร่ด้วยครับเอาครับเรามาดูครับจังหวะและโอกาสครับของทั้ง2ทีมเปิดฉากมาก็ลุยกันแล้วครับสำหรับผู้ดีทางด้านหลังยังได้โดดที่ช่วยเก็บรับได้ดีครับทางชิมเมลอนยังสวนประตูต่อสวนนะครับเรเซอร์กับชิมเมลอนยกมาแล้วครับเด็ดมีฝังอยู่แล้วจริงยักษ์ไม่ลงหนึ่งใบพอจะเริ่มต้นแล้วก็ตั้งต้นที่หนึ่งนะครับให้แล้วไปครับไปปวดแล้วได้หนึ่งให้แล้วก็จะเข้าดึงจากข้อขวาไม่ไปครับอันนี้สมจิตดึงไปโอ้โหหมุนเนี่ยเป็นวงกลมเป็นสามเหลี่ยมให้ดีเลยครับโบของโดนขวาและเข้าใจล้มด้วยครับสมจิตครับเล่นเดียวไปแล้วครับดึงเข้าเล่นซ้ายโหนี่จริงตรงนี้ครับโอ้โหปัดคอฝังปัดภาพมาด้านในครับมีการทำฟาวกันเกิดขึ้นจะจับฟาวเลยครับลูกนี้โด่งเลยครับที่ไปฟาวนะครับวันนี้ครับทุกคู่ฟาวแรกของพื้นเมลอนนะครับโด่งธีรศักดิ์ที่เจจากฮอสปอร์ตครับตาบอสเก้าครับหลักของคอนมาได้ค่าครับตัดเกมที่มาครับแล้วคุณดมองทองจันทร์ครับเจอกับสมจิตจงจอหอครับจังหวะสไตล์ครับเลยขึ้นมาได้เองเอาเลยครับพาบอลพิจิตรครับตาเอกพาเอกครับโดนเตะเกมและทำฟาวแต่วายุต้องยอมและพีต้องเตะเกมครับโดนบอลติดไปกับท้าในสปีดบอลที่เร็วครับโดนมีโดนแซงนะครับหนึ่งเล่นเร็วไปได้ครับเนี่ยครับใหญ่ใหญ่ในก็เป็นแอร์บอลยุ่งแล้วก็นัดกันมาทีมพร้อมกันใหม่ครับโอ้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับจากสวิตเมลอนนะครับไอศกรีมปุยหิมะครับหมุนไปเรื่อยครับโปรของสวิตเมลอนเลยหาครับผมติดท้ายไปหนึ่งนะครับหมุนเพื่อหมุนบอลวนไปเรื่อยข้อบอลนะสุดท้ายเพื่อไม่ให้เลเซอร์ไล่ได้เป็นหน้าตลอดการทีมชาติไทยครับ1ใน6ตารางเอเชียเอาครับกำลังจังหวะการเปิดบอลครับจ่ายบอลทะลุเข้ามาเติมและขึ้นมาทำครับ
บอลจี้เข้าหาอัดครับจ่ายบอลลึกจังหวะสุดท้ายเปิดบอลขึ้นมาครับจังหวะแล้วโอกาสครับมาอยู่ที่แอร์แอร์มาอยู่ครับ2ต่อ1 2ต่อ1ทำอย่างไรครับจ่ายบอลสั้นๆครับแถว2มีแล้วจังหวะซัดด้วยซ้ายครับมาไว้ดึกเลยครับป๊อปแข่งครับเดี๋ยวบอลอยู่ครับคือบอลไม่ดึกกระดาษบอลทิ้งล่างออกจากเท้าครับยังแก้ไขได้ครับมาอยู่ที่สมจิตเจ้าหอสมจิตได้บอลครับให้แล้วดูครับให้แล้วเพื่อนเจอเหลี่ยมบอลต้าบอลเจ้าครับเปลี่ยนและให้ไปที่ฮาวเปิดบอลยาวครับจังหวะนี้ให้แล้วไม่ผ่านลุยขึ้นมาได้ไงครับเจอกับแอร์มาอยู่ทำยังไงครับเอาเลยครับดูครับหวานปังและดูแล้วจังหวะที่ซ้ายล็อกดูครับโอ้โหเนียนจริงๆครับจังหวะนี้มีลุยครับอยู่ด้านข้างและลุยขึ้นมาได้เองตัดบอลมาให้ดูและจังหวะจบครับโอ้โหโดนเซฟโดยป๊อปชิน่าครับตัวขยับยังไม่ดีครับไอ้ซ้ายที่อยู่ที่เด็ดจังหวะของไอ้ออกมาแล้วจึงยึดดักจะหาโค้งไม่ได้แล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้โหคู่กันสนุกจริงๆครับด้วยการด้วยการสุดยอดครับเดี๋ยวเรา